ี๋ยวออกไปละจำมาแล้วจำมาจำมาจำพุทธจักอันนี้โตโยกยะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8 TV พูดได้นะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะหรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบiOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะส่วนท่านที่จะดูผ่านรูกูนะคะท่านสามารถแอด Private Channel นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าไทย TV Network ค่ะท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจ Facebook ก็เข้าไปที่ CH8 นะคะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะท่านสามารถรับชมช่องทางช่อง8 TV พูดได้นะคะเพียงแค่ท่านมีมือถือหรือว่าเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะที่เบอร์029423319หรือว่า SMS นะคะ4642828ค่ะค่ะส่ง SMS มาได้เลยเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตอบให้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราไปชมภาพเกี่ยวกับการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33นะคะเดี๋ยวเรามีคลิปที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเดี๋ยวมีเสียงด้วยนะคะมีเสียงอาท่านสูอักกินันจติสังลาชังยุโหตัปปะสสติจุมพันธานังอธิปติมหาราชายสติโสกุตตาปิตาสมหาโออินทานามามะกะลาคิมันโตจุติมันโตวันโตยัสตินโมธัมมานาอัง
ุปาจิมันจะติสังราชาลูปโคปัสสัสตินาคานังอธิปติมหาราชาจะสติโสกุตตปิตาสะพะหังโออินทะนามามาตลาอินทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยิสติโมุขมานาอัตถสุมุตตะลัญจะติสังราชาเวโรตัปปสสติยักขานังอธิปติมหาราชาสติโสกุตตปิตาสะพะโอนามามาปลาอิติมัตโตจุติมัตโตวันวันโตยิสติโนโมตามานาอังทักสุปุริมาติสังทัตตะละโททักขิเนนาวิรุณหะโกปัจฉิเมนาวิรุปะโคกุเวโลอุตตระหิสัจจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลติสาทันทัลลามานาอังทักสุสักเกกาเมจัลูเปกิริสิกาลาตเตจันตาลิเควิมาเนดีเปรตเทศคาเมตารุวนาคาหะเนเกหะวัตุมีเกเตมุมมาจะยันตุเทวาชลาสลาวิสเมยะกะคันทัพพระนาคาติดพันตาสติเกยังมณีวะละวัจนังสัตตุโมเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายัมปัทันตาธรรมสวนกาโลอายัมปัทันตาธรรมสวนกาโลอายัมปัทันตาก็ต่อไปตามบทที่ท่านให้สวดนะฮะเพราะว่าเป็นนิมิตนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นต้องสื่อกับนะฮะสมเด็จองค์ปฐมว่าท่านจะให้สวดไหนบทไหนเพราะท่านมาอยู่ในพิธีทั้งหมดนะฮะกับคณะของท่านเบื้องบนนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นการบวงสรวงคนก็จับสายศีลนะครับพอจับสายศีลสวดบทบวงสรวงเสร็จต่อไปเป็นการปลุกเสกนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะอาจจะเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างนะฮะด้วยบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนของท่านทุกๆองค์นะฮะแล้วก็ท่านก็เป่ายานะฮะจักรพรรดินะสถิตในร่างกายนะฮะเพื่อป้องกันเพียรอันตรายนะฮะเรียกเงินเรียกทองนะครับให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานกิจการงานที่ดีทุกๆท่านเป็นสิริมงคลทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีคร่าวๆนะฮะเพราะว่าผมจะตั้งทำตามที่สื่อนะฮะทำตามที่สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมจะว่าท่านให้ทำขั้นตอนนะฮะตามแต่ท่านกำหนดนะฮะเหมือนท่านภาคนะฮะภาคให้เราฟังนะฮะคือท่านพูดให้เราฟังนะฮะแล้วเราก็เอาคำพูดท่านมาถ่ายทอดทีหนึ่งนะครับอาศิเสสังการัสติตาชีตานานานาวัลจิงพิตาระหว่างนี้7สิงหา30ความรักช่วงนี้เป็นยังไงความรักดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีคนที่เราชอบพอหลายๆคนนะครับเราก็อาจจะพูดคุยได้กับทุกๆคนได้เรื่อยๆนะฮะถือว่าความรักช่วงนี้ดีอยู่นะครับไม่ได้เสียอะไรนะฮะดีอยู่นะครับแล้วก็เสริมดวงก็ปล่อยปลาบ้างนะครับเอาเงินให้คุณแม่บ้างช่วงนี้นะฮะก็จะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนี้วันที่7สิงหาคม30นะฮะนะครับที่ SMS เข้ามานะฮะ SMS ก็ SMS ได้เรื่อยๆ4642828นะครับ
วิรอิทธิโยพุทธสามัญเนี่ยเนี่ยนะก็การบวงสรวงเนี่ยนะฮะการเป่ายันเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะมาบ้านผมนะฮะตรงบิ๊กซีตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะอยู่หลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะฮะคือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อพอมาที่บ้านผมจะเปิดบ้านประมาณสักสองโมงเช้านะฮะทุกคนก็จะเข้ามารอนะฮะแล้วก็จะจัดโต๊ะบวงสรวงกันก่อน4โมงเช้านะครับเสร็จแล้วทุกคนก็มานั่งจับสายศีลอาคมนะฮะที่บรรจุด้วยเบี้ยแก้นะฮะมหาเศรษฐีรุ่นชันมากเนี่ยฮะมี99องค์ด้วยกันนะฮะทุกคนพอจับเสร็จปุ๊บก็จะทำการสวดอย่างเงี้ยนะฮะก่อนเราจัดโต๊ะบวงสรวงต้องให้ถูกต้องก่อนเราถึงมาทำพิธีข้างในได้นะครับนะฮะSMA ก็บอกช่วยจัดวิธีหิ้งจัดหิ้งพระที่ถูกต้องแน่ถูกต้องหน่อยค่ะคุณนโมการจัดหิ้งพระที่ถูกต้องนะฮะเราจะจัดลำดับศักดิ์ของพระนะฮะความสูงสูงที่สุดเลยคือสมเด็จองค์ปฐมคือเป็นพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือพระพุทธเจ้าองค์แรกต้นพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เคยบอกไว้นะฮะคือต้นตระกูลพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าองค์แรกคือสมเด็จองค์ปฐมนะฮะท่านมีชื่อว่าพระพุทธสิกขีที่หนึ่งนะฮะมีประดิษฐานที่วัดท่าซุงสร้างโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชกุมารยานนะฮะวัดท่าซุงนะฮะเจ้าวัดวัดท่าซุงนะฮะไปพ่อแม่พี่น้องไปกราบไหว้ได้ที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะสูงสุดคือสมเด็จองค์ปฐมนะฮะคล้ายๆพระพุทธจินดาราชแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นสมเด็จองค์ปฐมมีบูชาที่วัดท่าสูงนะฮะหรือซอยสายลมที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะมีบ้านสายลมตรงผลโยธินแปดนะฮะเป็นสาขาหนึ่งของวัดท่าสูงนะฮะแล้วรองลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นลูกของสมเด็จองค์ปฐมนะครับก็จะเป็นเช่นพระพุทธชินราชบ้างคือต่ำลงมานะสูงสุดสมเด็จองค์ปฐมก่อนถ้าไม่มีสมเด็จองค์ปฐมก็เอาอาจจะเป็นพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆเป็นพระพุทธรูปนะฮะเป็นประธานได้นะฮะนะฮะเอาเช่นพระพุทธชินราชถ้าเราไม่มีสมเด็จองค์ปฐมถ้ามีสมเด็จองค์ปฐมไว้สูงสุดก่อนต่ำลงมาก็คืออ้าวเช่นพระพุทธชินราชอยู่ในหมวดเดียวกันนะพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อมงคลประพิษหลวงพ่อวัดพนัญเชิงเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วกันต่ำลงมาต่ำลงมาอีกก็จะเป็นหมวดของพระอรหันต์ต่างๆอ้าวเช่นหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อหลวงปู่แหวนนะฮะพระกับเทพรวมกันในหิ้งเดียวกันได้เลยนะฮะหรือจะจัดแยกหมดหมู่ไปก็ได้นะครับลองลงมาก็จะเป็นต่ำลงมานะเขาเรียกต่ำลงมานะฮะสูงสุดนะฮะสมเด็จองค์ปฐมก่อนต่ำลงมาเนี่ยจะเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพระพุทธรูปต่างๆต่ำลงมาอีกนะฮะก็จะเป็นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตเสด็จพ่อร .5 เจ้าแม่กวนอิมนี่อยู่หมวดเดียวกันได้หมดเลยนะฮะต่ำลงมาอีกก็เป็นเทพนะฮะจะเป็นเทพต่างๆเช่นพระสยามเทวาธิราชบ้างนะฮะนะครับ
ก็ได้หมดนะฮะจะเป็นเทพต่างๆนะฮะหรือจะเป็นกุมารทองจะเป็นแม่นางกวักต่ำลงมานี่ได้หมดนะฮะแต่หันหน้าต้องหันหน้าพระหรือเทพทุกองค์นะฮะไปทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกก่อนหันหน้าทิศตะวันออกก่อนนะฮะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้หรือทิศเหนือก็ได้ได้3ทิศนี้เท่านั้นถ้าหันหน้าพ่อแม่พี่น้องสังเกตดูบ้านเราเนี่ยหวงจุ้ยที่บ้านเราเนี่ยหันหน้าพระหรือเทพไปทิศใต้กับทิศตะวันตกเมื่อไหร่เงินท่านจะไหลออกตลอดเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณนโมนะฮะที่ถาม SMS อันนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ขบวนพระที่ท่านจัดเนี่ยนะฮะเราอย่าเอาเท้าไปนอนหันเท้าไปทางท่านไม่ได้นะครับเอาเท้าเลี่ยงออกไปนะครับแล้วก็อย่าไปติดห้องน้ำนะฮะพระก็เหมือนคนน่ะท่านก็เหม็นเหมือนกันนะครับเราอย่าไปติดห้องน้ำนะฮะนอกจากเสียว่าบ้านท่านเนี่ยหรือว่าที่พักท่านมันเล็กจริงๆจำกัดนะฮะมันจำเป็นต้องติดห้องน้ำเพราะมันไม่มีที่กระดิกไปไหนไม่ได้แล้วให้หาผ้าดำมาคุมเลยขั้นระหว่างนะฮะห้องน้ำกับห้องพระขั้นเลยนะฮะถ้าพระกับห้องน้ำต้องติดกันต้องหาถ้าเป็นวิธีสุดท้ายเลยนะถ้าไม่มีที่หนีไปไหนได้แล้วก็เอาผ้าดำมาคุมนะฮะอยู่กันคนละมิติไปเลยนะฮะอยู่คนละโลกไปเลยนะครับผ้าดำมาคุมผืนใหญ่เลยนะฮะทีนี้ให้เราสังเกตก่อนว่าห้องพระกับห้องนอนก็อยู่รวมกันได้นะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้อย่างนั้นห้องพระสามารถรวมกับห้องนอนก็ได้แล้วก็เราจะเอาอะไรขั้นไม่ขั้นก็แยกเป็นคนละมุมก็ได้นะฮะหรือว่าพระเนี่ยถ้าด้านถ้าทิศตะวันออกเนี่ยเราหันหน้าไปทิศตะวันออกเราสามารถไหว้พระด้านหลังก็ได้นะค่ะไม่จำเป็นจะต้องไหว้ด้านหน้าเพื่อความสวยงามสวยงามแล้วพระท่านหันไปตะวันตกกับใต้ท่านก็สวยไงใช่ไหมฮะจากสวยเป็นสวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาบ้านผมดีกว่าชั้น2เนี่ยห้องมันจำกัดผมก็หันพระไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือผมไหว้พระด้านหลังอยู่ในห้องนอนด้วยห้องพระอยู่ในห้องนอนด้วยนะฮะผมไหว้ด้านหลังพระแต่พระผมถูกหน้าพระหันไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะ SMS ก็ถามได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพ before and after ใช่ไหมฮะสำหรับวิชาบาทาบำบัดว่าความหมายคืออะไรนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นเป็นภาพนะฮะมีเป็นวิดีโอคลิปหรือเป็นภาพเป็นภาพทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องอันนี้คุณพ่อน้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะให้เหยียบให้คือผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะและคณะเบื้องบนของท่านเนี่ยนะฮะมาเอาเท้ามาแตะนะฮะเพื่อให้จุดต่างๆเนี่ยนะฮะผู้ชายก็อยากหล่อผู้หญิงก็อยากสวยว่างั้นเถอะนะฮะแต่เป็นการเขาเรียกว่าแก้กรรมไปด้วยนะฮะเป็นการอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยและบางทีเป็นการเขาเรียกคลายเส้นด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะสังเกต
ว่าในทีวีเนี่ยสมัยในทีวีเก่าๆเนี่ยนะฮะวิชานี้ก็ยังมีนะฮะบางท่านเหยียบไฟเลยแล้วก็มาเหยียบนวดคลายเส้นใช่ไหมฮะตามจุดต่างๆนะฮะบางท่านเหยียบไฟเลยก็เหยียบคลายเส้นคลายเส้นเป็นวิชานวดแขนงหนึ่งเหมือนกันนะครับการนวดเนี่ยใช้เท้าเนี่ยเป็นการนวดแขนงหนึ่งเหมือนกันแต่ผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเพื่อนะฮะเพื่อแก้กรรมด้วยเขาเรียกว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะไม่ให้ผมแก้กรรมโดยใช้เท้าแตะตามจุดต่างๆนะฮะผมก็จะเอาเท้าแตะตามจุดต่างๆนะฮะอันนี้อยากให้หน้าเรียวเล็กอันนี้หมวดเสริมสวยไปด้วยเลยนะเนี่ยค่ะใช่ค่ะเมื่อแก้กรรมแล้วก็ทำให้หน้าเรียวเล็กทำให้ตัวสูงขึ้นะนะผมดึงยืดคนสูงไปหลายคนแล้วนั่นน่ะค่ะนะฮะสูงไปหลายเซนแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่เก็บภาพมานะฮะนะฮะโดยไม่ต้องสวยโดยไม่ต้องสัญญกรรมใช่นะฮะบางคนอยากให้จมูกโด่งผมก็แตะที่จมูกอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมเอานิ้วผมดึงแตะจมูกไม่ได้ดึงนะฮะแตะแล้วขอเหมือนเป็นพลังจิตของสมเด็จองค์ปฐมท่านนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เหยียบบางจุดต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเหยียบคลายเส้นไปด้วยต้องไล่เส้นไปด้วยนะครับเหมือนจัดกระดูกให้พ่อแม่พี่น้องไปด้วยนะฮะทุกคนเสร็จแล้วเขาเป็นความเชื่อของเขานะเขาเดินตรงแถวเลยจากหลังโค้งหลังขดนะฮะบางคนเอ็นขาดนะฮะก็มีนะฮะหรือบางคนปวดกระดูกทับเส้นทับกระดูกก็มีนะฮะผมต้องใช้วิชาบาธาบำบัดเนี่ยของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยก็คือเท้าของท่านเนี่ยนะฮะเป็นนิมิตเป็นเท้าของท่านเนี่ยอาราธนาท่านมาทำพิธีให้ครับอันนี้ก็จะยืดให้ตัวสูงนะฮะคุณแม่ก็ลดไปหลายโลเลยนี่แม่น้องเจนะฮะน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะน้องพิธีกรนะฮะนะฮะบางคนลดไปเหยียบแป๊บเดียวลดไป2นิ้วเลยพุงนะฮะนะฮะทำไม่กี่นาทีนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มาทั้งครอบครัวนะฮะคุณพ่อคุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วอันนี้ก็มาบูชาน้ำมนต์ไปด้วยนะฮะน้ำดื่มกุมภันเป็นน้ำดื่มในตัวและเป็นน้ำมนต์ในตัวนะฮะมีพุทธคุณนะฮะที่แก้กรรมด้วยนะครับดื่มแล้วทำให้สุขภาพดีนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะของพ่อแม่พี่น้องที่มาบูชากันนี่นะอันนี้อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านเป็นนายแพทย์เป็นหมอกระดูกที่เก่งที่สุดในโคราชเลยท่านเป็นพันเอกนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเดี๋ยวจะมีรูปท่านด้วยนะฮะท่านก็นะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะฮะก็นะฮะอันนี้ผมก็ทำดึงจมูกท่านหน่อยนึงแล้วก็จัดหน้าซ้ายขวานะฮะด้วยวิชาบาธาบำบัดด้วยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็สักยันต์มหาเศรษฐีให้ท่านอาจารย์หมอต่อเป็นสิริมงคลท่านสอนคุณหมอหลายๆท่านเพราะท่านเป็นอาจารย์หมออีกทีหนึ่งนะฮะท่านเป็นพันเอกหมอต่อนะฮะชื่อเล่นท่านนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะอันนี้หมอจีนนะฮะหมอจีนก็เป็นภรรยาของอาจารย์หมอต่อนะฮะทำงานอยู่ด้วยกันนะครับเป็นในพันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีรูปนะฮะท่านอาจารย์หมอต่อนะฮะรูปหน้าที่หน้าเรียวเป็นยังไงทำไมแตะนิดเดียวพลังจิตนะฮะมันเป็นพลังจิตนะฮะ
เป็นวิชาพลังจิตนะครับอันนี้น้องเจี๊ยบนะฮะน้องเจี๊ยบนี่ผอมลงเยอะแล้วนะฮะมีสัดส่วนนะฮะนะครับบางทีเหยียบพุงเอ๊ะทำไมเป็นความเชื่อนะฮะทำไมสัดส่วนของเขาดูกระชับดูดีนะฮะนะครับสะโพกดีนะฮะและบางทีเนี่ยนี่สายตาสั้นนะฮะนะบางทีสายตาบางท่านก็สั้นนะฮะก็ให้ใช้วิชาเนี่ยนะฮะบาทำบำบัดเนี่ยแตะตามจุดต่างๆนะฮะนะครับแล้วพอเหยียบบางทีเหยียบพุงเอ๊ะทำไมบางท่านสุขภาพดีได้ไหมฮะแข็งแกร่งนะฮะบางท่านเอ๊ะหน้าอกเขาดีก้นเขาดีนะฮะใหญ่ผิดปกติ นั่นเนี่ยเป็นความเชื่อของเขานะครับว่าเอ๊ะทำไมวิชาพลังจิตเนี่ยทำไมเป็นไปได้ยังไงนะครับต้องสอบถามคนที่ผมทำพิธีไปว่าเขาแฮปปี้ขนาดไหนนะครับครอบครัวมีความสุขนะครับยิงฟันไม่เข้าแล้วนะ เพราะว่าสุขภาพดีเกินไปนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะของพี่ๆน้องๆที่เขามาทำพิธีว่าตัวเขาผอมตัวเขาสูงนะฮะจากอ้วนๆผอมแล้วเขาสูงขึ้นนะฮะเซลลูไลท์ไม่มีนะฮะหน้าผิวพรรณชุ่มชื่นตลอดเวลานะครับแล้วหน้าเรียวเล็กนะครับนะครับแล้วสัดส่วนเขาดีทุกจุดนะฮะอันนี้เขาก็มาทำกันเป็นความเชื่อของเขานะครับนะฮะไม่ใช่เราเชื่ออยู่คนเดียวนะผมเชื่อไม่ได้ผมปฏิบัติเลยนะฮะเมื่อคนเขาต้องการให้เราทำนะฮะเขาให้เราทำเราก็ทำนะฮะอันนี้ยืดความสูงนะฮะนะฮะอันนี้ยืดความสูงนะครับนี่อันนี้เป็นภาพต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องนะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามานะครับบางท่านนะฮะก็ให้ถ่ายตัวได้แต่หน้าไม่ให้ถ่ายก็มีอันนี้เรายินดีสำหรับทุกท่านเพราะบางท่านเป็นความลับอาจจะหนีมาหนีมาแอบครอบครัวมาใช่ไหมฮะไม่อยากให้รู้ค่ะไม่อยากให้ใครรู้เราก็ต้องรักษาความลับให้ท่านนะฮะนี่ก็เหยียบไปเรื่อยๆทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็ทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เหยียบ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 เรื่อยๆคนหนึ่งใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะประมาณ15-20 นาทีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้โทรมาล่วงหน้านะฮะนัดล่วงหน้าก่อนอันนี้นะฮะอาจารย์อาคมน้องเอเหมือนกันชื่อเอเหมือนกันฮะก่อนหน้าอ้วนเห็นไหมฮะหลังๆเหยียบพุงพุ้ยเลยเหยียบผอมเลยเห็นไหมเนี่ยเอวเนี่ยฮะท้องผอมเลยนะอาจารย์อาคมเนี่ยหน้าจะใสเลยแรกๆหน้าจะดำเลยนะฮะเนี่ยหลังๆหน้าใสเลยนะครับเป็นพลังจิตนะฮะมันเป็นพลังจิตเป็นความเชื่อนะฮะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะฮะเหมือนร่างกายมีความชุ่มชื่นตลอดเวลานะครับเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายนี่อ้วนเลยฝั่งขวานี่น้องแอร์เห็นไหมฮะเพียวละซ้ายอ้วนเลยนะฮะแฟนพี่เอพี่อาคมเมื่อกี้เนี่ยซ้ายอ้วนเลยขวานี่เห็นไหมสวยเลยนะฮะนางแบบเกิดใหม่ละค่ะนี่นะฮะน้องแอร์เนี่ยนะผอมเพียวนี่อันนี้เห็นไหมฝั่งซ้ายสีเหลืองนะฮะอ้วนเลยนะฝั่งขวาเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วหน้าจะเรียวเล็กเลยนะฮะ
จมูกก็จะโด่งขึ้นด้วยนะฮะดูขาเนี่ยนะฮะเรียวมาเลยเนี่ยฮะซ้ายอ้วนเลยเห็นไหมฮะฝั่งขวาดูเป็นฮะนะฮะผอมเพียวเลยนะฮะอันนี้เป็นไม่ต้องเสริมสวยทำศัลยกรรมเลยเป็นวิชาบาธาบำบัดแตะตามจุดต่างๆที่ต้องการให้ลดให้เพิ่มจุดไหนจุดไหนนะฮะซ้ายเห็นไหมฮะนี่ขวานะฮะเห็นไหมขวา before after เลยนะฮะนี่เป็นความเชื่อของเขาแต่เป็นความเชื่อโดยที่เป็นรูปธรรมนะฮะอันนี้อาจารย์หมอต่อซ้ายเห็นไหมฮะนะฮะนะฮะขวานี่หน้าใสเลยนะฮะหน้าใสเลยนะฮะหน้าจากอ้วนนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าผอมเล็กลงแล้วก็คางแหลมละนะฮะอันนี้ก็หลังจากทำวิชาบาธรรมบำบัดนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเอามือแตะหน้าทำไมเพื่ออะไรใช่ไหมเออนี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของพี่ๆน้องๆน้องเขาทุกท่านนะฮะที่เขามาทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอเมซิ่งเมืองไทยใช่ไหมฮะค่ะไม่ต้องไปเกาหลีมาหาเกาเหลาค่ะลองดูว่านะฮะเครื่องมือผ่าตัดนะฮะกับบาธาบำบัดเนี่ยนะฮะไม่เจ็บตัวด้วยเป็นทางเลือกมีทั้งหมดน่ะนะฮะใครชอบพวกผ่าตัดก็ไปผ่าเอานะฮะใครชอบไม่เจ็บตัวนะฮะแต่ว่าผอมหรือว่าหน้าตาดีมีผิวพรรณดีไม่ต้องฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปนะให้สดใสตลอดเวลาก็เป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้านะฮะค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอีกอย่างไม่โยโย่ด้วยนะคะอ้าวก็เห็นกินกันสะบัดเลยไม่โยโย่ก็ไม่ผอมใช่ค่ะไม่อ้วนขึ้นก็คงตัวอยู่อย่างนั้นนะฮะนะครับอาจารย์คะมี SMS คุณกิฟต์นะคะห้องพักที่อยู่มีคนเสียชีวิตหนูจะทำยังไงดีหนูกลัวค่ะคุณกิ๊บกลัวค่ะแล้วคิดว่าอาจารย์จะไม่กลัวแล้วไงจะกลัวหนักกว่าคุณกิ๊บอีกนะฮะอันนี้พูดเล่นนะฮะคุณกิ๊บไม่เป็นไรก็หาท้าวเวสสุวรรณไปนี่ฮะค่ะปิ้นมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ยักษ์ถือกระบองแบบสุวรรณภูมิอ่ะท้าวเวสสุวรรณไปติดไว้ในห้องนะฮะไปติดไว้ในห้องนะฮะหันหน้าเขาเรียกถ้าเป็นภาพพระพุทธรูปนะภาพเทพห้ามหันทิศตะวันตกทิศเดียวห้ามหันหน้าทิศตะวันตกทิศเดียวเหนือใต้ออกได้หมดเลยนะฮะเป็นห่วงจุ้ยนะฮะเป็นไปติดไว้ที่หัวนอนนะฮะหรือว่าในบ้านก็ได้ไกลๆห้องน้ำหน่อยนะฮะเพราะว่าท่านผีกลัวท้าวเวสสุวรรณนะฮะถ้าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านก็จะเอากระบองทุบหัวผีค่ะปุ๊บ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 อันนี้ทำเสียงเอฟเฟกต์ให้ดูนะฮะก็คือถ้าเป็นท้าวเวสสุวรรณผีก็จะกลัวใช่ไหมเงาท้าวเวสสุวรรณผีกลัวแล้วท่านจะเด่นทางด้านไหนคะท้าวเวสสุวรรณอำนาจวาสนาบารมีนะฮะท่านคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายค่ะหลวงพ่อฤาษีบอกว่าอดีตชาติท่านเป็นพระเจ้าพิมพิสารนะฮะพระเจ้าพิมพิสารนะฮะแล้วก็เป็นประธานเทวดาชั้นที่1เขาเรียกชั้นจาตุมหาราชค่ะเขาเรียก1มีอยู่4พระองค์นะฮะมีท้าวเวสสุวรรณท้าววิรุณ6ท้าววิรุปักท้าวทัตรสประธานคือท้าวเวสสุวรรณเลยค่ะเทวดาที่ใกล้ตัวมนุษย์ที่สุดคือท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าของพระภูมิเจ้าที่ค่ะ
นะครับก็มีหน้าที่คุ้มครองมนุษย์โดยตรงนะฮะเขาเรียกเท้าจาตุมหาราชทั้ง4มีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานค่ะครับกลัวผีก็หาท้าวเวสสุวรรณมาติดตัวไว้นะฮะจะเป็นรูปหล่อเล็กๆก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นภาพก็ได้นะครับผีกลัวท้าวเวสสุวรรณนะครับจากเอสเมสก็ส่งมาได้เรื่อยๆรูปภาพหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจะบอกวิธีเสริมดวงนะในช่วง7วันแห่งความร่ำรวยนี้นะครับวิธีที่จะบอกต่อไปนี้นะฮะเป็นความเชื่อเป็นนิมิตสื่อเอากับพระพุทธเจ้าค่ะนะฮะท่านให้เอาใบโหระพากับใบมะกรูด2ชนิดนะฮะมาวางไว้ในหิ้งพระหรือโต๊ะสูงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเชื้อชาติศาสนาใดทำได้หมดใบโหระพาใช่ไหมฮะกับใบมะกรูดหอยลายด้วยไหมคะเอามาผัดไม่ต้องผัดผัดไม่ได้เดี๋ยวจะอร่อยเกินไปเอาใบโหระพากับใบมะกรูดนะฮะเอาไปวางไว้ในหิ้งพระนะฮะใส่เอาขันสะอาดก่อน1ขันใส่น้ำสะอาดเนี่ยแหละค่ะเอาใบโหระพากับใบมะกรูดเนี่ยล้างให้สะอาดนะแช่ไปเลยนะครับแช่ไว้ในหิ้งพระเนี่ยนะฮะนะครับถวายพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพทุกเชื้อชาติศาสนาใดได้หมดเลยนะฮะจะถวายพระอัลเลาะห์ก็ได้จะถวายพระเยซูก็ได้นะฮะได้ทุกศาสนาเลยนะฮะแล้วก็ไว้โต๊ะสูงๆหรือหิ้งพระทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะทุกวันทุกวันทำทุกวันทุกวันเลยนะแล้วก็เอานั้นนะฮะมาแตะหน้ามาพรมนะฮะหรือมาอาบก็ได้นะฮะขออธิษฐานทางการเงินการงานความรักสุขภาพนะฮะแล้วก็มีโอกาสไปปล่อยปลาบ่อยๆนะฮะก็จะเสริมดวงทำให้สิ่งที่ท่านอธิษฐานเนี่ยสมประสงค์สำเร็จนะฮะอยากจะได้เงินก็ขอเงินอยากจะได้ขอเดี๋ยวนี้เลยนะฮะพรมน้ำมนต์ไปหรือจะไปพรมข้าวของต่างๆค้าขายก็ได้ไปลองทำดูนะฮะค่ะได้ผลประกันใครก็โทรมาบอกเล่านะฮะให้ผมฟังนะครับเอาคุณไม้ช่วงนี้มีเรื่องอะไรต้องระวังบ้างครับ23เดือน10ปี17ระวังคำพูดกับความรักหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม้เป็นคนพูดตรงหน่อยช่วงนี้ระมัดระวังจะพูดอาจต้องระมัดความตรงอาจจะทำให้ผิดหูได้นะฮะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคำพูดเราเหมือนกันนะฮะอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับช่วงนี้ก็เสริมดวงไปเลยคุณไม้หาพ่อแก่พระฤาษีนะฮะมีพ่อฤาษีต่างๆมาองค์เล็กก็ได้มาแขวนคอไว้นะฮะอย่าไปเอาองค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่ถ้าเกิดคุณไม้เอาองค์ใหญ่เนี่ยนะฮะลูกศิษย์บางคนมาบอกให้เอาพระฤาษีหรือพ่อแก่มาแขวนไว้ค่ะใช่ไหมอาจารย์ออกค่ะทีนี้เขาก็อยากให้ขลังไงค่ะเขาก็เอาหัวฤาษีแขวนคอเลยนะฮะแขวนหัวเลยทีนี้เดินออกไปในอันตรายใช่ไหมจะโดนจับได้แค่ไม่ต้องเดินออกไปแค่แขวนก็อันตรายแล้วค่ะอาจารย์ใส่ได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ในบ้านนะฮะอย่าเพ่นพ่านออกไปถ้าท่านเอาหัวพ่อแก่ใส่ไว้ใช่ไหมฮะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคิดสภาพดูว่ามันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าคนจะแตกตื่นไงฮะว่ามาจากสำนักไหนใช่ไหมฮะมาจากเพราะฉะนั้น
ั้นเนี่ยก็หาพ่อแก่แล้วกันความรักเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยนะพ่อแก่พระฤาษีนะฮะหรือปลัดขิกก็ได้นะฮะก็จะเสริมกันในเรื่องความรักนะฮะใส่ปลัดขิกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าปลัดขิกคืออะไรไปถามพี่ๆที่อยู่ในตลาดพี่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดทุกท่านเลยค่ะเขาจะมีปลัดขิกไว้เยอะเป็นเครื่องรางของขลังใช่ไหมคะที่จะช่วยเรื่องค้าขายนะคะอาจารย์โอ้ทั้งเสน่ห์เมตตาเลยนะฮะแล้วก็เขาเรียกพระศิวลึงไงนะฮะพวกพราหมณ์พวกนะเขาจะเรียกพระศิวลึงไปไหว้พระศิวลึงนะฮะนะฮะลักษณะเหมือนกับเครื่องอวัยวะของผู้ชายนะฮะแต่เขาเรียกพระศิวลึงนะฮะทางพราหมณ์ทางฮินดูเขานับถือกันใช่นะฮะทีนี้เห็นไหมฮะมีไปต่างประเทศไปไหว้พระศิวลึงค่ะใช่ก็มาจำลองกับเป็นปลัดขิกนะฮะเพื่อบรรจุเมตตามหานิยมแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับปลัดขิกก็ได้หรือว่าพระฤาษีก็ได้นะพ่อแก่ก็ได้แขวนคอไว้นะครับก็จะให้เสน่ห์โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องความรักท่องคาถานะโมพุทธายะก็ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะให้เนี่ยฝากพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะครั้งที่เท่าไหร่อาจารย์อ้อครั้งที่4ค่ะครั้งที่4ที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่1ค่ะวันที่1พฤศจิกายนนี้นะฮะมีจะผมจะมีพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีคนละยันนะฮะยันจักรพรรดิก็เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเขามีอำนาจวาสนาบารมีเจริญในหน้าที่การงานนะฮะส่วนยันมหาเศรษฐีก็จะเกี่ยวกับความร่ำรวยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยรวยแล้วไม่มีอำนาจก็ไม่มีประโยชน์นะฮะบางคนมีอำนาจแต่ไม่มีเงินก็ไม่มีประโยชน์ค่ะก็เป่าทั้งสองยันเลยนะฮะแต่ทั้งสองยันเนี่ยก็เรียกนะฮะด้านการเงินการงานความรักนะฮะเสริมไปหมดแล้วนะครับวันที่1ตุลาคมนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่สนใจอยากจะเข้าร่วมพิธีเป่ายันใช่ค่ะอาจารย์คะ1พฤศจิกายนค่ะใช่ค่ะนะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีก็โทรมาสอบถามมือถือผมได้ค่ะ0874500111 0824509991อันนี้โทรมาดูหมอให้คำปรึกษาฟรีไม่ได้เก็บตังค์นะฮะค่ะนะฮะไม่ได้เก็บตังค์พ่อแม่พี่น้องนะฮะโทรเข้ามาได้เลยค่าครูผมไม่คิดค่ะนะฮะเพราะว่าผมไม่คิดจะค่าครูอยู่แล้ว ผมก็เลยไม่ต้อง มีแต่ไหว้ครูใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรมาได้นะฮะ2เบอร์นี้อ่ะทีนี้เมื่อกี้อะไรนะใบโหระพากับใบมะกรูดใช่ไหมใช่ค่ะอย่าลืมไปทำดูนะนะฮะจำไม่ได้แล้วนะอยากบูชาพ่อแก่แต่ไม่รู้จะบูชาปางไหนดีปางสมาธิดีกว่านะฮะที่นะฮะอันนี้ปางสมาธิอันนี้พอพิมพ์มาเนี่ยผมจะถามพระพุทธเจ้าแล้วจะกราบพระพุทธเจ้าแล้วสมเด็จองค์ปฐมแล้วท่านบอกให้บูชาด้วยปางสมาธินะฮะอันนี้พ่อแก่ปางสมาธิจะดีนะครับอันนี้จะสื่อเขาเรียกสื่อทางจิตของแต่ละคนนะฮะคนที่พิมพ์มาบางทีก็ไม่ได้บอกชื่อบอกอะไรหรอกนะฮะแต่เขาพิมพ์มาคนนี้นะฮะพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็บอกแนะนำไปอย่างนี้ผมมีหน้าที่เป็นล่ามนะฮะสื่อให้นะครับเพราะผมก็เป็นคนธรรมดานะฮะ
เหมือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะไม่ได้สำลงสำเร็จอะไรนะครับเพียงแต่มีเซนส์หน่อยนะฮะที่สื่อให้นะฮะตามวิชาของวิชามโนมยิทธินะครับก็จะเป็นล่ามให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสื่อกับเบื้องบนให้ทุกๆพระองค์นะฮะบางองค์อยากจะถามองค์นี้องค์นั้นนะฮะมาบ้านทีบางองค์อยากจะถามหลวงปู่ทวดบ้างอยากจะให้ถามหลวงปู่ทวดอยากให้สื่อหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมบ้างองค์ไหนองค์ไหนถ้าผมกราบถามท่านแล้วท่านบางทีท่านก็บอกบางทีท่านก็ไม่บอกนะบางทีท่านไม่ให้พูดผมก็ไม่พูดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมจะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมโดยตรงมากกว่านะฮะแล้วแต่นะเพื่อว่าหรือว่าบางคนอยากจะพ่อแม่พี่น้องเสียชีวิตไปแล้วตกนรกขุมไหนผมก็จะสื่อให้กับเขาเรียกลุงพุทธพญายมท่านชื่อลุงพุทธนะฮะหลวงพ่อฤาษีเล่งดำที่บอกที่ลุงพุทธนะฮะอันนี้เราก็จะไปสื่อกับท่านนะฮะว่าคนที่ตกนรกภพภูมิเนี้ยบุญอะไรไปให้เขาจะได้เกิดนะฮะอยากจะรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเขาสุขสบายไหมก็โทรมาถามได้อยากจะรู้เกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะฮะของพ่อแม่พี่น้องว่าบ้านห่วงจุ้ยดีหรือไม่ดีก็โทรมาถามได้อยากจะรู้ว่าที่เจ็บปวดจากเจ้ากรรมในเวรนะฮะเมื่อไหร่จะหายแก้กรรมยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับบางทีผมติดภารกิจไงไม่ค่อยนะฮะทำภารกิจไม่ได้อยู่บ้านนะฮะก็โทรมาถามพูดคุยกันได้อันนี้ให้บริการฟรีนะฮะไม่ได้เก็บค่าครูแต่ประการใดนะฮะก็เหมือนกับคุยกันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะผมก็เหมือนลูกหลานท่านนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะฝากคาถาจักรพรรดิเป็นนิมิตนะฮะคาถาแก้กรรมร่ำรวยเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดินะฮะคาถาแก้กรรมร่ำรวยท่องไปเรื่อยๆนึกถึงพระพุทธรูปหรือนึกถึงว่าเราจินตนาการว่าเรากอดพระพุทธรูปตายไปแล้วก็มันตกนรกเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีท่านยืนยันว่าพุทธานุสติกรรมฐานเป็นเหตุให้ไปพันธิผ่านง่ายที่สุดถ้าเราจินตนาการว่าเรากอดพระพุทธรูปในอกเพ่งแต่พระพุทธรูปนะตายไปแล้วก็เป็นอรหันต์ทันทีเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองพันธิผ่านนะฮะเมืองพันธิผ่านเราก็เป็นอรหันต์กับท่านนะฮะถามว่าเมืองพันธิผ่านเป็นยังไงก็พยายามฝึกสมาธิมีสอนนะหลักสูตรวิชามโนมยิทธิถ้ากรุงเทพทพหลโยธิน8นะฮะซอยสายลมนะฮะเบอร์02 616 7177นะฮะอันนี้บ้านสายลมเป็นที่สอนเลยวิชามโนมยิทธินะฮะถ้าครูก็ตามศรัทธานะฮะ02 616 7177โทรไปสอบถามก่อนนะฮะท่านเจ้าอาวาสพระครูปลัดอนันต์ท่านก็จะมาเจ้าอาวาสพระท่าสุงนะฮะท่านก็จะมารับนะฮะสังฆทานนะฮะทุกเขาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์ต้นเดือนใช่ค่ะนะฮะทุกเดือนทุกเดือนนะครับสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็มารับสังฆทานที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ต้นเดือนเช่นกันที่นี่ก็สอนนะฮะเพื่อให้ความรู้วิชาเกี่ยวกับการถอดกายไปตามภพภูมิต่างๆได้การสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้การที่เราจะมีเซนส์นะฮะมีทางในนะฮะเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเล่านะฮะเราต้องสื่อกับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สื่อกับพระพุทธเจ้าได้สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้เราก็จะมีเนวิเกเตอร์หรือเข็มคิดนำทางเรานะฮะให้ไปสู่ทางที่ดีตลอดนะฮะไปฝึกเอาเองนะฮะอยากจะมีทางลัดด้วยใช่ไหมอาจารย์ฝึกวิชานี้
ฝึกวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำก็ต้องไปฝึกเอาเองนะฮะกรุงเทพก็ถนนพหลโยธินเขาเรียกซอยพหลโยธิน8ตรงสะพานควายนี่แหละใช่ค่ะนะฮะเข้าไปสะพานควายอาจารย์ไม่ต้องหันมาทางไม่ต้องหันเลยใช่ไหมใช่คุณแสงอรุณ15มิถุนา32ค่ะหน้าที่การงานช่วงนี้ครับจะดีขึ้นหรือแย่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเราต้องเอาไปหาน้ำมนต์ก่อนไม่มีน้ำมนต์ก็เอาเนื้อนะที่บอกนะฮะใบมะกรูดนะฮะกับอะไรอ่ะโหระพาค่ะโหระพานั่นแหละที่บูชาพระก่อนเอามาล้างเท้าเลยนะฮะมันจะขับเสนียดจันไรคุณแสงอรุณออกไปเลยนะฮะแล้วการงานก็ให้ใส่บาตรเยอะๆหน่อยนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรหาเสด็จพ่อรอห้ามาติดตัวไว้นะฮะการงานจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่ๆอ้าวนะฮะคาถาจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะครับจะพิมพ์ผิดนะจะเป็นสหัสไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นมาใหม่ก็ได้นะฮะจ้ะสัมมาสัมพุทธัสสะนะฮะสหัสสเนโตโสทายะเอาเป็นคำบอกเล่าผมไปก่อนค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะฮะอันเนี้ยนะฮะจะเอาออกเสียงดีกว่าจะได้ชัดจำไว้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยนะครับอันนี้คาถาแก้กรรมร่ำรวยแล้วก็คาถาให้คนรักเมตตามหานิยมแล้วก็ท่องนะโมพุทธยะสิทธังก็ได้หรือนะโมพุทธยะก็ได้นะเข้าไปดูข้อมูลในอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วใช้ได้นะใช้ได้ถือว่าใกล้เคียงแล้วใช้ได้นะฮะไม่เป็นไรสัมมาสัมพุทธัสสะนะฮะสหัสสเนโตโสทยะโอเคอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะฮะขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยนะคะทีมงานก็เร็วมากเลยค่ะเมตตานะฮะแก้ไขพ่อแม่พี่น้องตลอดนะครับคอยดูคอยเป็นหูเป็นตาทุกอย่างเลยพี่ทีมงานก็จะเป็นแก๊ง F4 รอหล่อมากเดี๋ยววันหลังจะอารัธนาพี่ทีมงานขึ้นมานะร้องเพลงเสียงภาษาอยากให้อาจารย์ร้องเพลงวันนี้สมเด็จองค์ประถมท่านบอกห้ามร้องเพลงค่ะผมก็เลยไม่ร้องเพลงไปพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ร้องเพลงวันนี้ผมก็ใหม่ร้องเพลงท่านคงอยากจะให้ความรู้พี่ๆทีมงานบอกว่าอาจารย์พออาจารย์เอมาค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์ร้องเพลงไหมครับอาจารย์บอกไม่ร้องพี่บอกโอ้โหโล่งใจก็ไม่รู้ทำไมท่านไม่ร้องวันนี้เพราะผมจะถามท่านก่อนทุกครั้งว่าจะให้ทำอะไรบ้างวันนี้ท่านจะให้ทำอะไรบ้างท่านจะพากผมตั้งแต่เช้าแล้วท่านจะบอกผมตั้งแต่เช้าแล้วให้ทำนี่ทำนู่นทำนี่วันนี้ไม่ต้องร้องเพลงให้ความรู้ไปนะฮะวันไหนอาจารย์เอบอกร้องเพลงวันนั้นพี่ๆทีมงานบอกว่าตื่นเต้นกันใหญ่ครับมันจะร้องจบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นไหมเพลงมันจะขึ้นไหมเนี่ยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปฝึกวิชามโนมยิทธิกันนะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีเล่งดำเนี่ยท่านสอนวิชานี้ผมเนี่ยพื้นฐานผมเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาหมอดูมากับใครเลยหรือไม่ได้เรียนวิชาตั้งศาลมากับใครเลยนะฮะหลวงพ่อฤาษีท่านบอกเคล็ดลับของวิชามโนมยิทธิเนี่ยให้สื่อกับพระพุทธเจ้าให้ถามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะผมก็ฝึกวิชามโนมยิทธิโดยคนสอนผมเนี่ยคือคุณอาชนะสิริไพโรจน์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าหน้าศูนย์พุทธศัทธ์พุทธศัทธาพุทธศัทธาท่าลานบ้านหมอสระบุรีท่านสอนวิชามโนมยิทธิมโนมยิทธิผมเนี่ยของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำเนี่ยผ
มก็ได้วิชาเนี้ยเพราะคุณอาชนะสิริไพโรจน์ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมซึ่งผมก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์มาโดยตลอดนะฮะท่านก็บอกว่าให้เราถอดกายขึ้นไปพระนิพพานนะฮะไปกราบพระพุทธเจ้าไปคุยกับท่านเดี๋ยวท่านจะสอนเราเองนะผมก็เมื่อถอดกายขึ้นไปคุยกับพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าตามวิชามโนมยิทธิสมเด็จองค์ปฐมท่านก็สอนผมมาโดยตลอดนะฮะเวลาทำอะไรผมก็รัตนาท่านมาทำพิธีเช่นบาทาบำบัดนะฮะก็ให้ท่านมาทำพิธีให้หรือว่าวิชาดูหมอท่านก็จะดูให้ผมใครถามผมผมก็ถามท่านนะฮะท่านก็ตอบมานะฮะนี่ก็คือวิชามโนมยิทธิส่วนเราจะไปไหนดีไม่ดีหรือทำอะไรดีท่านจะแนะนำโดยตลอดนะฮะแล้วการปลุกเสกวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยก็บารมีสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็เลยบูชากันมีโชคลาภมาโดยตลอดเป็นเวลาจะปีที่7แล้วนะฮะที่ทำการไปรษณีย์ทุกปีนะฮะและส่วนบางคนเนี่ยคนเขาตายตกนรกไปตามแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยผมก็ถอดกายลงไปนะฮะไปไหว้เขาเรียกพ่อพญายมราชก่อนเขาเรียกลุงพุทธพญายมนะฮะท่านคุมเขาเรียกท่านคุมนรกอยู่จริงๆท่านเป็นพรหมนะชั้นพรหมนะฮะท่านคุมอยู่ทีนี้ผมก็กราบท่านก่อนนะต้องกราบหัวหน้าก่อนนะลุงพุทธพญายมเนี่ยว่าขออนุญาตให้ท่านเบิกตัวมาซิดูซิว่าคนคนเนี้ยนะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยอยู่ตกนรกชั้นไหนนะฮะแล้วเราก็ถามพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมว่าจะแก้กรรมจะอุทิศยังไงดีแล้วก็บอกกับพ่อแม่พี่น้องไปนะฮะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ท่านเป็นพรหมเทวดาแล้วถ้าเป็นชั้นพรหมผมก็ไปขึ้นถอดกายไปกราบท่านเท้าสหัมบดีพรหมก่อนหรือพระพรหมก่อนนะฮะท่านเป็นหัวหน้าพระพรหมอยู่ชั้นที่16แล้วก็ขออนุญาตท่านเบิกตัวก่อนว่าพระพรหมองค์ไหนที่เป็นชื่อเดียวกับนามสกุลที่พ่อแม่พี่น้องถามผมเนี่ยว่าท่านอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้น4หรือเปล่าชั้น5หรือเปล่าชั้น6หรือเปล่าท่านอยากต้องการอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็สื่อกันอย่างนี้หรือเป็นเทวดาแล้วก็ไปกราบพระอินทร์นะฮะนะถ้าเรียกท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์ฮะท่านเป็นแฟนกันนะฮะสามีภรรยากันพระอินทร์ท่านคุมอยู่ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ไปกราบท่านก่อนท่านคุมเทวดาทั้ง6ชั้นเลยนะฮะแล้วกราบพระอินทร์ทีนี้เทวดาชั้นที่1เนี่ยเค้าเรียกจาตุมหาราชมีท้าวเวสสุวรรณนะที่บอกนะฮะผีกลัวเนี่ยนะฮะคุมอยู่นะฮะชั้น2เค้าเรียกชั้นดาวดึงส์นะฮะพระอินทร์อยู่พระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาทุกองค์เลยนะทั้ง6ชั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพระอินทร์องค์เดียวเลยค่ะนะครับพระอินทร์ท่านอยู่ชั้นดาวดึงส์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยแหละทุกวันพระเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าก็จะมาเทศน์กันนะฮะบางทีพระอินทร์ก็เทศน์แทนเลยนะฮะหรือว่าพระโพธิสัตว์ก็มาเทศน์กันหรือหลวงพ่อต่างๆเนี่ยแม้แต่หลวงพ่อฤาษีเรืองดำก็เคยมาเทศน์ชั้นนี้ท่านถอดกายมาเทศน์ชั้นนี้เหมือนกันนะครับบางท่านเนี่ยที่เป็นพรหมเทวดาก็สำเร็จพระนิพพานเบื้องบนเลยเป็นพระอรหันต์เบื้องบนเลยโดยจากการที่พระพุทธเจ้ามาเทศน์ทีนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชั้นเทวดานะถ้าผมหาดูว่านรกไม่เจอพรหมไม่เจอนะผมก็ไปดูพระนิพพานก่อนนะถอดกายที่ไปอยู่กับสมเด็จองค์ปฐมที่พระนิพพานถ้าเป็นอรหันต์แล้วท่านก็จะเดินออกมาตัวเป็นแก้วเป็นเพชรเลยนะฮะถ้าอยู่ชั้นเทวดาก็ต้องถามพระอินทร์ก่อนว่าญาติพี่น้องท่านเป็นชั้นเทวดาไปแล้วนะฮะอยู่ชั้นนี้แล้วก็จะบอกอย่างชัดเจนนะนี่คือวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าโดยการถอดกายเป็นหลักแล้วเราเอามาใช้ในการรักษาโรคก็ได้นะฮะเกี่ยวกับโรคเวียนโรคกรรมแล้วก็ตรวจดูทางในว่าเขาเรียกยานทั้ง8เนี่ยนะฮะเราว่าตรวจดูว่าคนนี้เป็นโรคอะไรแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไอ้นี่เป็นโรคกระเพ
พาะนะฮะส่วนใหญ่สมเด็จองค์ปฐมที่จะพูดภาษาไทยแท้กับผมเนี่ยผมก็จะเห็นตัวท่านเนี่ยชัดเจนเลยตัวท่านใหญ่อย่างยักษ์เลยนะตัวท่านเป็นแก้วเป็นเพชรเนี่ยท่านก็บอกผมว่าไอ้นี่มันเป็นโรคกระเพาะไอ้นี่มันเป็นโรคตับต้องกินขมิ้นบ้างหรือว่าต้องเอาเท้าแตะตรงเนี้ยขอบารมีท่านเอาอัดพลังจิตนะฮะอัดพระธาตุท่านเข้าไปอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะซึ่งผมก็ใช้ความเชื่อของผมเนี่ยนะฮะแก้กรรมคนมาโดยตลอดนะฮะจากอายุ30ยัน45นะอันนี้ผมอายุ45เข้าไปแล้วแล้วท่านบอกผมจะตายอายุ84นะฮะผมก็บอกลูกศิษย์แล้วว่า84ผมตายถ้าพระพุทธเจ้าไม่ต่อให้ก็84ก็ตายนะฮะตายไปก็ผมก็ไปอยู่กับองค์ปฐมเลยสมเด็จองค์ปฐมข้างบนเลยนะฮะอันนี้ผมก็ถึงบอกว่าวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยน่าฝึกมากนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมีวิชานี้เราจะได้มีเซนส์นะฮะมีเซนส์เนี่ยฮะมีเซนส์ก็สามารถที่ว่ารู้ล่วงหน้าในอนาคตนะครับว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนนะฮะไปฝึกเอาเองนะฮะกรุงเทพก็026167177นะฮะไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะมีฝึกมโนมยิทธินะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์ต้นเดือนวันไหนต่างจังหวัดก็ฝึกที่วัดท่าซุงเลยนะฮะเป็นหลักสูตรของวัดท่าซุงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะคนที่อยากจะมีเซนส์นะฮะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS คุณแอนดีกว่ามั้ยคะจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณอ้าวคุณแอนนะฮะใช่ค่ะจะทำบุญอะไรดีอันนี้ทำบุญกับคุณพ่อบ่อยๆเลยแล้วแขวนเสด็จพ่อต่อ5ด้วยและปล่อยปลาด้วยก็จะร่ำจะรวยอ้าวเวลาหมดแล้วนะฮะผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกพระองค์สวัสดีค่ะนะฮะพ่อกุมภันอธิบดีกุมภันนะฮะองค์นี้นะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมนะฮะรายการอาจารย์เอกาทิพย์หรือดูช่อง8นะฮะไทยทีวี8ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะทุกท่านให้ร่ำรวยหมดนี่หมดศีลมีความสุขความเจริญทุกคนนะฮะแล้วก็คนที่อยากจะเสี่ยงโชคลาภนะฮะก็ให้ร่ำรวยถูกหวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกดำคำขอลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีนะครับพบกันวันพรุ่งนี้เวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สัมมาสัมพุทธัสสะ อะระโห